หวาดเสียวแทนหนุ่มสายชิลจับงูเห่ายัดใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์เห็นแล้วหวาดเสียวแทนคลิปหนุ่มสายชิลจับงูเห่าใส่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์แทนจับเข้ากระสอบบอกนี่คืออีกประโยชน์จากรถมอเตอร์ไซค์ Facebook Agana and GP Racing ได้ระบุข้อความว่าประโยชน์ของรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับโพสต์คลิปชายคนหนึ่งกำลังจับงูเห่าที่ชูคอแผ่แม่เบี้ยโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเขี่ยแล้วใช้มือจับที่หางของงูเห่าพาดไว้ที่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซก่อนจะพับเบาะลงเพื่อไม่ให้งูหนีไปไหนอย่างไรก็ตามได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทั้งฝ่ายที่เป็นห่วงกลัวว่างูจะร้อนและฝ่ายที่เข้ามาแซวว่าปกติจะเห็นแต่คนจับงูเข้ากระสอบแต่ครั้งนี้กลับจับงูใส่ใต้เบาะรถขอให้ขี่รถดีๆหากเจอด่านตำรวจแล้วจะยุ่งเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ